ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ว่าจอยชาแนลกลับมาอีกครั้งการ reaction animation เรื่องพันธุ์เทพกำลังรักษา EP ที่50แล้วน้องบอกว่าพี่เลิกพูดคำว่าแล้วเถอะจริงๆเขาไปถึงไหนแล้วพี่ขอโทษด้วยขอโทษด้วยมันติดก็มันเยอะในความรู้สึกของนี่คือแบบรู้สึกก็แบบเฮ้ย50แล้วเว้ยมันไม่ได้ง่ายนะเว้ยเออ50แล้วมันแบบเฮ้ยใช่ทุกคนก็รอดูกับพวกเราต่อไปเรื่อยๆแหละใช่เพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่จบด้วยเป็นหลัก2ปี3ปีอ่ะเขาก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆถูกก็อยู่ดูพัฒนาการเขาไปก็มึงดูอสูรดิมีตั้งกี่เสากี่ตัวอะไรก็ไม่รู้มั้งตอนนี้เรายังไม่ค่อยจะพบเจออะไรเท่าไหร่นะพักก่อนต่อไปทีมยังไม่แข็งแรงไงเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนนะคะทุกคนค่อยเติบโตไปใช่ละปาไปดูกันดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะพี่เมมเบอร์ชิพด้วยเหมือนเดิมนะคะอยากดูล่วงหน้าก็กดได้เลยกดได้เลยกดได้เลยจ้าหรือว่าจะกดซุปเปอร์แตงก็ได้นะคะฝากด้วยนะคะไป50จ้ะในประกาศเลยอ่ะพักผ่อนกันหัวใจเต้นแรงว่ะอุ๊ยยังมองไม่เห็นเหมือนอยู่ในห้วงนั้นละเขาแบบมองเขินเด็กมันดูว่ะหยุดดิชิวาพระเยี่ย对不起我们给大家添麻烦了已经没事了你们昨天一个心神受损一个失血过多还好及时从巡回地狱里出来才无性命之忧选人仪式推到了今天既然都醒了，哎，留点光。去吧。嗯。放开门走，罗恩。嗯。是弟弟的凯尔妹妹。เหมือนเป็นที่ที่อื่นนะที่ไม่ใช่แต่งงาน ไปขับไปขับไปขับ number one. 他们两人和好了呢，又回到了这个艰难的选择题了。罗兄弟，彩儿姑娘，你们身体好些了吗？对不起，都是我的错。彩儿姑娘，我愿意把浩辰的名额还给你。圣骑士长大人，关于我之前的提议。提议我已告知大家了，愿意放弃丰厚奖励，换取多一个选人名额，本质上也是一个更灵活的资源选择方案。因此，联盟决定，从这一届大赛开始，前三名皆可以选择放弃奖励，换取选人名额，以便打造更符合心意的猎魔团。为了公平起见。选择的两人中有一人不得在前十六强系列。那我才42名，岂不是？没错，你们现在可以在一个队伍了。臭小子，你可赚到了！浩辰放弃的可是稀有灵物。没有林兄的丹药，我也不可能成长得这么迅速。耶！太严重了吧！大姐夫居然愿意为了大小姐放弃灵物。你被搞了，猫完。终于又在一起了，就是疲惫了，跟新的箱子。好了，接下来亚军杨文昭上台选择队友。杨海迪，你爱迪皮。虽然金冠军的队伍已经没指望了，但杨文昭也很帅啊。我的选择是灵魂殿，陈婴儿。哦哦，其实你们妈妈了。
夜魔团。啊，是。这对小冤家要闹到什么时候？婴儿如果被拒绝，就只有重新选择其他队伍。是我，是我，是我，是我呀！我也想加入你的队伍。好吧，那我选魔法店的黄奕。我，我是我。黄奕，你可愿意？愿意。愿意。在旁边问我，孤独没？谢谢你选择我。我就是你的好兄弟了。接下来，进军穆宁，上台选择队友。我选骑士殿的段毅。嗯，天马的塞。嗯，我把团长的位置让给你。哦、我也很向往男人的浪漫。兄弟，有眼光，朋友好啊，大哥带你驰骋。前三名选人结束。接下来将进入随机选人阶段，为了保证猎魔团逐渐公平和战斗力平衡，每一个队长都将进入中央轮盘，随机选择剩余队友，而随机选中后不可以再拒绝。我感觉比刚刚那一下混。我方队名已确定。市级一号猎魔团，暗之威，光照空浪。嗯，天马。我等待呢。刺客已确定，龙浩辰、彩儿。นักเวทมีแล้วเหลืออะไรบ้างนะนักลบผู้รักษาผู้เวทของนักเวท您的魔法师很好，是不是？ไปฝึกด้วยค่ะ。我方魔法师。อยากรู้ปมเขาเลย。请随机选择我方战士。喏，喂，พี่ผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่า？哎，团长，团长，你有心仪的战士人选了吗？杨雅，我需要一个精通防御的盾战士。我和彩儿都偏向近战攻击，在前方杀敌时，如果有一个能挽回危险的盾战士，能使我们团队的生存率大幅度提升。喏，哇，如果是这样。那我就绿盾在后方安心吃弹药了。哇哦！杀不死我的东西，只会让我变得更强大。妹妹，肉好，挺靓有呢。哦。啊เป็นพอสอบก็ดีนะเออคือเป็นคนดีแล้วนี่ไงเออโอเคได้พอสอบยวนยวนอ๋อยี่ยวนยวนมึงไม่ได้ฝึกอยู่เฉยๆหรอกทำไมมีคือเราที่ป้องกันไม่ได้帅气老妹也挺好肚子又大请随机选择火风战士还好是在召唤师都挺好只要不选中那个不靠谱的陈婴儿都婴儿呢走啊ที่เรียกตัวน่ารักออกมาใช่ไหมแกะน้องแพะน้องแกะเฉินยิ่งเหรอ看好了我们以后可是一个特色的了你这丫头不รักษากูรู้อะไรได้ใครไม่หนูนี่นี่หัวร้อนหรือเปล่ามีแววมากทีมนี้มันดรีมทีมจัดสภาพหัวหน้าทีมปวดหัวเหนื่อย陈英儿的生灵之轮虽不稳定但一旦召唤出强力召唤兽对我们团队将非常有利接下来我们只需在抽到一个治疗辅助很强的治疗时团队的综合实力就均衡了请随机选择我们治疗师这一次这么有所有的运气如果治疗师再选不到最好的我就跟一起反过一辈子忙不忙有了这首音乐的增幅咱们一定能抽到最强治疗师相信我明星已被管理员禁止哦怎么严格解决那题走走不可能出头本部拉萨的很干净的兵兵你真切吗我方治疗师已确定司马仙啊林仙和你在一个队还真是倒霉啊小胖哎人呢短暂不龙兄弟看来咱们真挺有缘分欢迎加入终于可以说话了光头跟你分到一个队伍真是倒了八辈子血霉不会治疗的治疗师你啊
我看不到了，我看不到了，白。刘，我方队伍已确定。OK。不知道一号大姐和大姐夫会组成什么样的团队？哎呀，你放心，有他俩在，一定是本届最强团队。团队竖起，肯定是最均衡的五边形啦。没呢，没呢。不对啊，这团队数据怎么是个三角形？你看，攻击属性还在不停往上涨。干总兵，不会攻击的魔法师，不会防御的战士，不会治疗的治疗师，好，走吧，我来搞没带水呀。大姐夫，这什么手气？ต้องเทรนกันจนกลายเป็นแบบโน้นหนึ่งกันหมดอ่ะเขาต้องรู้ว่าแต่ละคนมีจุดบกพร่องจากอะไรเพราะอะไรตัวสภาพทีมนี้แข็งแกร่งเชียวคุณดูอ่ะอุ้ยพี่อยู่กับใครนะได้แล้วครบ60คนโอเคดำเนินการเย้ผู้จีปลอดภัยทุกคนนะลูกต้องเป็นดีมทีมที่ดีมากของ这一刻起无论生死你们的名字都将被永远铭刻在英雄之名上这是你们作为猎魔团的一员最高规格的见证他将承载着你们的荣耀永世留存少年们出发吧用你们的脚步用你们的利刃用你们心中燃烧的熊熊之火为这世界开辟一条光明大道一号猎魔团出发！呜，四ผม หลากหลายมาก。哎，好老头，这猎魔团大赛结束了，你怎么还不休息？走，跟我去喝两杯。比赛虽然结束了，但他们成团的考验才刚刚开始。等等。
分如何跟你做分配领队呢？这高音节不是七节吗？我记得以往挑选的领队不是都不能超过六节。一号猎魔团怎么能用常理对待？那他们可要吃苦头。จบหรอโอ้จริงเว้ยได้ทีมแล้วเป็นไฟนอลที่ได้ทีมมาชื่อไปอยู่บนจารึกบนศิลาจารึกเรียบร้อยคนลุกจริงมันยิ่งใหญ่มากเลยเนาะมันเหมือนเป็นแบบสิ่งที่ทุกคนอยากที่จะแบบไปทำมันเป็นเหมือนในเรื่องมันคือสิ่งที่แบบมีค่ามากมีคุณค่ามากกับการแบบปกป้องเป็นหน้าที่ระดับชาติเหมือนทุกคนน่าจะโดนแบบปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเผ่าพันธุ์อสูรอยู่รอบหมู่บ้านของเราคือเราจะต้องมีคนของแต่ละวิหารเพื่อที่จะมาปกปักปกปักรักษาพื้นแผ่นดินนี้ครอบครัวของเราอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบต้องเดบิวต์เด็กๆขึ้นมาใหม่ทุกๆปีทุกๆรุ่นเป็นรุ่นที่606แม่เจ้าทุกคนคือผู้เสียสละเนาะใช่มันเยอะมากนะแล้วก็ไม่มีจุดหยุดด้วยคือเขาต้องมีอย่างเงี้ยไปทุกๆปีทุกเจเนอเรชันเพราะว่าอสูรมันก็ยังอสูรมันก็เติบโตมันก็สร้างเดบิวต์ของมันเหมือนกันจริงเราก็ต้องอยู่คู่กันไปเรื่อยๆอสูรก็ยังอยู่แล้วพวกแบบทีมล่าก็คือยังกำจัดมันได้ไม่หมดอ่ะนึกออกไหมคือกว่าจะไปเจอหัวใหญ่ๆแบบต่างๆนู่นนี่นั่นบางทีลูกกระจกมันก็ยังเก่งเลยใช่คืออีเบียใบถ้ามาก็คือมันชนะพวกแบบชาวบ้านเราอยู่แล้วแต่แบบอย่างน้องเล่าอย่างเงี้ยอ่ะเพิ่งจะรวมตัวกันความเป็นทีมก็ยังไม่มีน่าจะต้องฝึกกันอีกเลยบางคนก็คือมึงบอกเลยนะคิดออกปะทีมพระเอกของเราเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลามึงเป็นแบบเพลงเกิดสนุว่าทั้งหมดใช่แบบนี้แต่แบบนี้ไม่ได้แบบนี้แบบนี้ไม่ได้มึงเข้าใจปะมีโลแต่ป้องกันไม่ได้เป็นผู้เรียกหาแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนเป็นผู้รักษาที่รักษาไม่ได้ขอร้องนักเวทก็ใช่ไม่ได้มึงคิดออกแบ๊เออเกสโนว่าเข้ามากปกติอยู่2คนคือพระเอกกับนางเอกคือเซอร์วินกับนักฆ่านอกนั้นไปฝึกก่อนนอกนั้นคือตลกต้องดีมทีมก่อนจริงๆเดี๋ยวก็จะต้องใช้เวลาจะเป็นแบบ perfect combination แน่นอนฉันว่ามันต้องมีเซอร์ไพรส์แหละเหตุผลที่ทำไมเขาถึงทำอันนี้ไม่ได้เป็นเกสโนวาไงเพราะอะไรเดี๋ยวมันต้องมีเหตุผลแน่นอนแหละทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือขำแบบเอ็นดูไปก่อนเพราะว่าแบบฉันเอ็นดูมากจริงๆคือแบบเห็นตอนจบแล้วเฮียกูรู้เลยว่าจะได้ใครมากกูแบบรู้เลยชอบมากทุกคนเออนั่นแหละมารอดูเนาะแต่ทุกคนเหมือนแบบว่าโดยรวมโดยรวมคือมีความเก่งในพาร์ทของตัวเองแค่ใช้พลังตัวเองได้ไม่แบบ 100% ไม่เต็มที่เออแต่ว่าเขาก็มีความล่วงรู้กับสิ่งที่ตัวเองมันต้องใช้แบบการฝึกฝนแล้วก็ควบคุมแหละต่อไปในอนาคตซึ่งมันยังควบคุมไม่เป็นซึ่งมันต้องดีขึ้นอยู่แล้วแหละแน่นอนเนาะแล้วก็รวมถึงทีมอื่นๆทั้งหมดเลยก็คิดว่าแบบมันคงจะเป็นรุ่นที่นั่นแหละจะไปเป็นทีมนักล่าศูนย์ที่แบบดีที่มีคุณภาพต่อไปเนี่ยนะมันเหมือนแบบอยู่รุ่นเดียวกันอ่ะแล้วเราแบบอุ๊ยมึงอย่าตายนะสู้ๆแล้วใช่ใช่ก็คือถึงอยู่คนละทีมแต่ก็เป็นกำลังใจให้กันเพราะมันเป็นแบบรุ่นเดียวกันพี่สาวเป็นไงบ้างแบบเนี้ยเข้าใจป่ะอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้เธอไปทำอะไรกินที่ไหนอ๋อเราจะอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องแบบร่วมลุ้นแล้วถ้าวันนึงสมมติว่าแบบมีทีมไหนเขาแบบสูญเสียหรืออะไรมันคงเศร้าเพราะว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันไงมันเป็นรุ่นเดียวกันที่มีกันแค่60คนจริงคัดแข่งกันมาตั้งนานแสนนานทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เด็กเจนนี้กันนะทุกคนคิดถึงอาจารย์ด้วยที่ไปเดบิวต์เด็กแบบเด็กน้อยเด็กนำหมู่บ้านใช่ใช่เพราะว่าอาจารย์ก็รู้สึกว่าแบบ recruit คือพระเอกของเรามันเกินขั้นที่เขาจะแบบสามารถแบบสอนได้แล้วตอนนี้เขาก็เหมือนจะรู้ว่าทีมหนึ่งมันจะธรรมดาได้ไงก็จัดระดับ7ไปเลยรอดูไปเลยสิคนน่าจะต้องผ่านการเทรนกันแบบเข้มข้นจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ข้าศึกอยู่หน้าประตูนะอย่างที่กูบอกไปนะจะเทรนอะไรกันอยู่อีกจะต้องทันกินไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูใช่ต้องรอดูว่าจะเริ่มแบบใดเร็วๆหน่อยเออเรารวบๆได้ค่ะ2ปีผ่านอะไรอย่างงี้ได้เออจะได้รีบๆเดี๋ยวมันมาละไอ้ยศูนย์ดูไม่รอนะจริงทุกคนก็เราติดต่อกันอีพีหน้านะทุกคนเจอกันหน่อยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย